สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจันนี่มือปราบประกาศลั่นโซเชียลหลังรู้ข่าวออยแสงสินโดนออกหมายจับกรณีข่าวสารออกหมายจับออยแสงสินหรือชยธรทองบุราณเจ้าของเพลงดังภาวะแทรกซ้อนหลังถูกดำเนินคดีฐานหมิ่นประมาททำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงปมโพสต์ทวงเงินค่าตัวซึ่งมีการเรียกจำเลยคือออยแสงสินมาให้การถึง2ครั้งแต่เจ้าตัวไม่มาตามนัดและไม่ส่งทนายมาดำเนินการใดๆที่ศาลซึ่งทางเจ้าตัวก็ได้ออกมาขอบคุณพี่ๆสื่อทุกช่องที่เข้ามาช่วยเหลือพร้อมขอบคุณพี่ๆทนายหลายๆท่านที่ให้คำแนะนำล่าสุดนั้นได้มีความช่วยเหลือจากจอนนี่มือปราบที่ได้โพสต์ถึงออยแสงสินด้วยข้อความว่ามีใครมีเพื่อนเป็นนายประกันที่ศาลมีนบุรีรบกวนติดต่อด้วยครับผมมีธุระประสานงานให้น้องชายผม#SaveOySengsInสำหรับออยแสงสินเจ้าของฉายาราชารถแห่ขวัญใจชาวอีสานสร้างชื่อเสียงโด่งดังจากเพลงภาวะแทรกซ้อนตั้งแต่เมื่อปี2017ปัจจุบันยอดวิวทะลุ300ล้านวิวแล้วโดยเป็นศิลปินสังกัดค่ายกีตาร์เรคคอร์ดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ